สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบถึงบัญชีรายได้ของหนุ่มน้อยหน้ามนฝากไปถึงสัมภาระปปง.ด้วยนะครับกับสิ่งที่ประชาชนสังคมสงสัยทำธุรกิจอะไรทำไมมีเงินเยอะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นในเวลาเดียวกันมันทำให้ประชาชนสงสัย FC สงสัยฝากถึงสัมภาระด้วยนะครับปปง.ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องทำหนังสือร้องเรียนขึ้นไปทำไมมันถึงรวยแท้มันทำอะไรอยู่มันเอาเงินมาจากไหนใครโอนเงินให้มันหรือว่าเงินที่มันได้มาจากใครให้มันอะให้มันมาหรือเปล่าเพื่อที่จะแลกกับสิ่งที่มันปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าฝากถึงหนุ่มน้อยหน้ามนด้วยนะจะได้ชี้แจงให้สังคมได้รู้กันพฤติกรรมต่างๆของหนุ่มน้อยน่ะมันเริ่มมีความสงสัยกับการใช้เงินต่างๆดูสุรุ่ยสุร่ายหัวร้อนว่าคนนู้นคนนี้ปฏิกิริยาที่มันเคยทำกับอดีตภรรยาเราก็จะเปิดให้กับ FC ได้ดูกันของพฤติกรรมหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่สัมภาระจังหวัดมุกดาหารให้มาตรวจสอบบัญชีรายได้รายจ่ายรายรับรายจ่ายทุกอย่างที่มันกำลังก่อสร้างเพราะว่ามันทำอะไรไม่โปร่งใสตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรพูดก็พูดถึงพี่สาวพี่เขยตกเย็นมาดื่มเข้าไปก็มีอาการเหมือนคนเป็นไบโพล่าอาการเหล่านี้พูดวกไปวนมาด่าวนไปวนมาด่าอยู่ร่ำไปเหมือนคนขาดสติไม่มีสติบ่งบอกถึงจิตไม่ปกติคนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมันไม่เคยตอบผมเลยผมถาม FC หน่อยว่าสิ่งที่หนุ่มน้อยหน้ามนพูดมันเชื่อถืออะไรได้บ้างไหมครับมันไม่เคยเชื่อถืออะไรได้เลยออกมาตอบประเด็นสงสัยกูหน่อยเรื่องที่ผ่านมา4ข้อ15ข้อแล้วเนี่ยออกมาตอบกูหน่อยดิได้ไหมกับสิ่งที่มันทำระยำเอาไว้ออกมาตอบได้ไหมมึงไม่เคยออกมาตอบอะไรกูเลย14คำถามกูถามหน่อยจนเริ่มสงสัยแล้วนะสงสัยทำลายมึงแล้วเนี่ยตอบกูหน่อยในวันที่น้องหายเนี่ยมันบอกว่าไปอำเภอปาปากมึงไปจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าใครเป็นพยานให้ได้ไหมมึงไปจอดรถอยู่บนเขาตรงไหนหรือเปล่าเพื่อหลอกให้ญาติมึงโทรหาโทรมาแล้วมึงก็บอกว่ารีบกลับมาจริงๆจริงหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้ไทม์ไลน์ของมึงไม่เคยถูกกับแม่น้องเลยมึงไม่รักเด็กมึงไม่ชอบเด็กขนาดลูกเลี้ยงของลูกมึงน่ะคนโตมึงก็ยังไม่ถูกกับเขาเลยชีวิตมึงเป็นคนไม่ชอบเด็กแล้วก็ไม่เอาเด็กแล้วมึงก็มีปัญหากับแม่น้องมาตลอดเกี่ยวกับธุรกิจในครัวเรือนของมึงน่ะธุรกิจอะไรธุรกิจหนูนาเขาขายตัดราคามึงก็ไปฟ้องแม่ให้มาด่าเขาแล้วเพราะเหตุใดมึงน่ะถึงบอกว่ารีบกลับมาจริงๆเนี่ยคนมันทะเลาะกันเด็กหายมันก็ต้องเออระเหยสิจริงป่ะคือในมุมมองของผมเพราะเหตุการณ์แบบนี้น่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นในกกกอกไงแต่ก็พอเหตุใดเพราะเหตุใดมึงถึงรีบกลับมาหรือมึงรู้อะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่ารีบกลับมาเพื่ออะไร
ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้โพสต์คลิปวิดีโอและพูดไว้ดังนี้ครับที่มันทำคอนเทนต์ซื้อแป๊บซื้ออะไรต่างๆนานามันจ้างเขาทำคนอย่างมันน่ะรักสุขสบายซื้อแป๊บทุกวันมึงมีอะไรกับร้านแป๊บหรือเปล่าเขาให้มันมาทำนามันก็ไม่ยอมทำนาขี้เกียจบอกอ้างว่าขับรถไถไม่เป็นแต่เวลาเก็บเกี่ยวแม่งเอาเงินเขาขอเงินเขาแล้วบอกว่าขับรถไถไม่เป็นแหมขยันซื้อมาทำโน่นทำนี่มึงเคยทำอะไรประสบความสำเร็จไหมมึงคิดวิเคราะห์ก่อนไหมว่ามึงทำไปเนี่ยเดือนหน้าแล้งไหมมีน้ำไหมคงมีน้ำเพราะบ่อที่มันใช้มีน้ำมันใช้คนเดียวคุณพ่อให้มันไปทำนามันก็ไม่ทำมันขับรถไถไม่เป็นข้ออ้างมากเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปสิ่งที่ผมจะพูดในประเด็นต่อไปเรื่องซองขาว5ซองที่ได้คนละ 5,000 FC จำได้ไหมครับเรื่องนี้ที่มีได้อยู่ประมาณ 5-6 คนผมจะถามว่าซองขาว 5,000 เจ้าหน้าที่คนไหนให้มึงมาหรือเปล่าที่จะบอกเนี่ย 5,000 น้อยนะกับการสงสัยใครสักคนจำได้ไหมครับซองขาว 5,000 ผมถามว่ามึงได้ซองขาว 5,000 จากใครมาหรือเปล่าหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าในครอบครัวของหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆๆมึงออกมาตอบตูหน่อยดิว่าซอง 5,000 นี่คืออะไรแล้วข้าวสารอีก100กระสอบเขาเอามาให้ในเรื่องอะไรซองขาว5ซองละ 5,000 ซองละ 5,000 น่ะเขาให้มาเรื่องอะไรมันไม่เคยตอบเลยตอบมาหน่อยตอบมาด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมดูคลิปของมันผมขำมากเลยไม่มีอะไรพูดแต่เรื่องเดิมๆไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วพูดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆเรื่องน้ำสาบานมึงไม่ถูกกันมึงจะไปให้ลุงดื่มน้ำสาบานเป็นผมก็ไม่พูดน้ำอะไรก็ไม่ดื่มแน่จริงไปดื่มน้ำสาบานวัดไหนก็ได้ท่องคาถาด้วยกูท้ามึงเนี่ยมึงไปดื่มน้ำสาบานกับกูไหมกูท้ามึงนะหนุ่มน้อยหน้ามนว่าสิ่งที่กูพูดท้าถ้าไม่จริงกูขอให้กูมีอันเป็นไปแต่ถ้าสิ่งที่กูพูดมาเป็นความจริงกูขอให้มึงมีอันเป็นไปภายใน3วัน5วัน7วัน FC คงขำว่าเรื่องอะไรผมนั่งฟังมันน่ะผมรู้เลยว่ามันพูดอะไรเรื่องน้ำสาบานเรื่องอะไรต่างๆของมันไม่มีคำที่มันจะพูดจะเล่นแล้วว่าลุงอยากดงอยากดังมึงก็ไปอิจฉาเขาหนุ่มน้อยหน้ามนตื่นเช้ามาไม่พูดถึงเรื่องอะไรก็พูดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆวกไปวนมามันบอกอีกนะมันบอกว่าจะประจานลุงอีกจะขุดมาอีกขุดมาเถอะสิ่งที่กูพูดออกมามันเป็นความจริงมึงออกมาตอบกูหน่อยมึงมโนไปเรื่อยเร็วๆนี้น่ะพบกันมึงเจอผมแน่นอนกับคอนเทนต์สัมภาษณ์อดีตภรรยาหนุ่มน้อยหน้ามนเจาะลึกทุกประเด็นร้อนรอดูได้เลยรอผมกลับกกอกก่อนนะผมจะไปสัมภาษณ์แบบลึกถึงพฤติกรรมหนุ่มน้อยที่มันเคยทำวีรกรรมไว้กับครอบครัวนั้นความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับความลับมันแตกมาอีกแล้ว1ข้อวันนี้ผมจะมาตั้งคำถามให้มัน1คำถามคำถามนี้คงจะทำให้ FC ฝั่งมันเข้าใจและตาสว่างสักทีช่องที่ไปอวยพวกมันมึงตาสว่างทุกทีที่ออกมาว่ากูน่ะกูไม่สะเทือนเลยนะวันนี้น่ะผมมีอีกหนึ่งคำถาม
ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้หรืออาจจะรู้ความลับมันแตกออกมาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆเรื่องมันมีอยู่ว่า FC สังเกตไหมทำไมมันมีเงินสร้างบ้านมันที่ทุ่งนาน่ะข้อ1ทำไมมันมีเงินสร้างบ้านที่ทุ่งนาข้อ2มันเอาเงินจากไหนมาซื้อวัวข้อ3มันเอาเงินจากไหนมาสร้างคอกวัวข้อ4มันเอาเงินจากไหนมาสร้างโรงสีของมันข้อ5มันเอาเงินจากไหนมาต่อเติมบ้านมันข้อ6มันเอาเงินจากไหนไปผ่อนรถข้อ7มันเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้ธกส.นี่คือคำถาม7ข้อนี้มันใช้เม็ดเงินมหาศาลในการกระทำมันเอาเงินจากไหนความแตกแล้วมี FC โอนให้มันนี่เอง FC คนนี้ก็มีเงินถุงเงินถังไม่ธรรมดา FC คนนี้โอนเงินให้มันตลอดเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่มันพูดเป็นความเชื่อหลังเชื่อสิ่งที่มันพูดต่างๆนานาก่อนหน้านี้ FC ท่านนี้น่ะเคยช่วยเหลือลุงติดตามชีวิตลุงอยู่มาวันหนึ่งเจอหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆๆออกมาพูดนู่นพูดนี่ให้ร้ายต่างๆนานาทำให้ FC คนนี้เชื่อสนิทใจไม่ใช่มี FC ท่านนี้ท่านเดียวที่โอนเงินให้มันไม่ต้องออกมาดิ้นว่าเอามายันสิลายมีครับ FC น่ะ FC ท่านนี้โอนเงินให้มันครั้งละหลายๆหมื่น